สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตน Where to Work Style นะคะผมเรียบมากวันนี้ไม่ได้เจอกันแต่รู้สึกเหมือนแตนไม่ได้แบบนั่งพูดกับวิดีโอนี้มาสักพักหนึ่งวันนี้แตนก็เลยจะกลับมานะคะกับวิดีโอของMay Favorite เป็น Favorite นะคะของเดือนพฤษภาคมค่ะก็น่าจะรวมแบบ April May นะคะจำไม่ได้ว่าทำ Favorite ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะวันนี้ไงตันขอเริ่มด้วยสกินแคร์ก่อนเลยละกันนะคะมีสาวๆถามเข้ามาช่วยอัปเดตสกินแคร์ให้หน่อยนะคะช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หลังจากที่ตันได้ไปเกาหลีมาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าแบบแห้งมากแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบของเกาหลีอะไรบ้างหรือเปล่าคือแตนเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้มานานแล้วว่าส่วนใหญ่จะชอบแพ้ของเกาหลีที่ผ่านมาก็ไม่แน่ใจว่ามันแพ้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นแค่แบบเป็นแห้งๆแล้วแตนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าหน้าแห้งแล้วสิวจะขึ้นแตนก็ไปค้นพบมา1ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเอทเซ่อะมิโนคาเวียร์ครีมนะคะคือตัวนี้เนี่ยแตนไปเดินในซิฟอร่าพอแตนเอามาทาที่มือค่ะตอนที่ลองเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแบบว่ามันชุ่มชื้นนะคะมันเหมือนจะมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกมันแต่รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยไม่แห้งคือเดินไปแบบลองทาไปประมาณ 2-3 วันนะคะทาที่มือเนี่ยแหละคือเข้าไปลองดูเพราะว่ากระปุกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงก็คือกระปุกนี้รู้สึกจะ 1,500 นะคะไซส์ค่อนข้างใหญ่90กรัมเยอะนะเอาจริงๆคือเป็นนี่คือใช้ไปเยอะแล้วแต่รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นดีแล้วก็ไอตัวคาเวียร์ที่เป็นแบบสีชมพูเนี่ยนะคะมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดๆสีชมพูอยู่ข้างในเนี่ยนะคะคือมันจะแบบพอเราทาลงไปบนหน้าเนี่ยเราต้องใช้มือค่อนข้างจะกดนิดนึงนะคะเพื่อว่าให้ไอตัวคาเวียร์เนี่ยนะคะมันแตกพอมันแตกปุ๊บเนี่ยมันทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นเหมือนไอ้ตัวคาเวียร์นะคะมันจะออกมันๆ นิดๆพอซื้อมาก็รู้สึกว่าโอเคตันใช้ตัวนี้นะคะตอนเช้าส่วนตอนกลางคืนอันนี้คือแบบได้มาโดยที่ไม่ตั้งใจพอดีว่าไปคุยกับพี่สาวว่าทำไมพี่สาวหน้าดีจังเลยอะคือหน้าชีจะดูใสๆแดงๆ ดูแบบขาวไม่ใช่ขาววอกนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบผิวมันดูดีอะผิวมันดูเป็นคนผิวสุขภาพดีก็ไปถามชีบอกว่าอ๋อชีมีครีมมาแนะนำตัว Le Luxe France ตัวนี้คือพี่สาวบอกว่าอย่าเอาไปเป็น favorite หรือเอาไปทำในวิดีโอนะเขากลัวของหมดคือนี้มันใช้ดีจริงๆนะตอนแรกแบบเฮ้ยมันเป็นครีมอะไรอ่ะเขาบอกนี้มันเป็นครีมนะคะจากฝรั่งเศสมีดาราคนไทยผู้ชายอะค่ะเป็นเจ้าของตัวนี้เนี่ยแตนจะทาตอนนอนก็คือถ้าเกิดเป็นทุกวันเหมือนเป็นไนท์ครีมไปเลยแต่ว่าวันไหนเนี่ยที่อาจจะแบบไปโดนแดดแตนก็จะทาเนี้ยเยอะหน่อยก็คือแทบจะพอกเลยอะเพราะว่าในกล่องที่เขาแนะนำอะค่ะคือว่าวันแรกที่ใช้ที่ซื้อมาใช้เนี่ยให้ทาลงไปแบบพอกแบบเป็นเหมือนมาสก์หน้าเลยค่ะเป็นแบบมาสก์แล้วนอนไปได้เลยแล้วตื่นเช้ามาก็แบบล้างออกปกติเนี่ยค่ะครีมมันก็จะเป็นสีขาวๆพอทาไปมันก็จะซึมลงไปที่ผิวนะคะแล้วก็แบบนอนไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันแรกที่แตนลองทาเนี่ยที่ทาหนาๆมันรู้สึกว่ามันเย็นๆหน้าเหมือนมีโมเลกุลอะไรต่างๆแบบปุ๊บๆที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แสบนะคะแล้วก็พอตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็หน้าดูแบบว่าฟูๆมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงไอ้ครีมนั้นก็คือว่าปกติเนี่ยแตนเป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าหน้าไม่แดงแต่หลังจากที่ใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าหน้าแดงมากเวลาแบบร้อนๆหรือเหนื่อยๆอะไรเงี้ยหน้าจะแดงแบบแดงเป็นตรงแก้มเหมือนแบบผิวสุขภาพดีอะค่ะมันแบบเฮ้ยดีจริงๆสกินแคร์ของเราก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้มาที่ Beauties กันดีกว่าสำหรับ Beauties นะคะสิ่งแรกก็คือตัวนี้รองพื้นของ ATX นะคะ Liquid Foundation SPF 30 PA++ ตัวนี้คือที่แตนทำในวิดีโอไปแตนชอบความไม่หนักหน้าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างจะ Liquid ก็คือจะเหลวๆหน่อยนะคะก็คือเวลาบิวมาเนี่ยมันก็จะแบบไหลสีที่แตนใช้นะคะเป็นเบอร์23โดยเฉพาะถ้าใช้คู่กับแปรงตัวนี้บางคนเห็นแปรงแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทายังไงมันจะแบบดีไหมมันจะเข้าหน้าไหมคือความที่มันมีตรงนี้ค่ะมันจะแบบเข้าได้ทุกซอกแล้วก็ทาวนๆไปได้เลยคือแบบทาง่ายเร็วชอบใช้คู่กับแปรงยิ่งง่ายเลยค่ะมากๆต่อไปนะคะก็คือคิ้วนั่นเองปกติแล้วเนี่ยแตนจะใช้ที่เขียนคิ้วอาจจะเห็นทุกคลิปวิดีโอก็คือจะเป็นที่เขียนคิ้วอันเดิมๆเป็นฝุ่นแล้วก็เป็นที่ปัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยแตนเพิ่งไปค้นพบมาที่เขียนคิ้วแบบ
เจลแบบครีมนะคะที่ทาลงไปที่คิ้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะทายาก1ที่ยังไม่ได้ลองไหนลองซะหน่อยสิเพราะเห็นแต่ละคนที่ทําวิดีโอออกมาเนี่ยคิ้วมันดูปังมากอะแล้วคือใช้ไอ้ตัวนี้แล้วก็เลยโอเคลองดูสีที่แตนใช้นะคะเป็นยุโรเปียนเพราะว่ามันอ่อนดีไม่เข้มเกินไปแล้วก็ที่มาด้วยกันเนี่ยเค้าก็จะมามีช้อนไอติม1อันเอาไว้แบบเทครีมลงไปนะคะแบบบีบครีมแนะนําว่าบีบน้อยๆเพราะว่ามันเปลืองมันใช้ไม่เยอะจริงๆถ้าเกิดบีบมันเกินเยอะเกินเดี๋ยวมันก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะคะแล้วก็มีแปรงที่เขียนคิ้วแปรงเขาดีมากครีมมันไม่แข็งติดแปรงแล้วก็เขียนง่ายอะค่ะเป็นแปรงที่ใช้แล้วเขียนง่ายมันเหมือนจะยากนะแต่ว่าแต่จริงๆคือมันง่ายมากๆแล้วก็พอทานี้แล้วเนี่ยไม่ต้องปัดคิ้วเลยสำหรับแปรงนะคือแบบมันโอเคแล้วแล้วก็ดูแบบปังอะถ้าสนใจนะคะก็ลองไลน์ไปที่นี่ก็ได้อันนี้เป็นของ Winmi ค่ะ Signature Brow เนาะต่อมานะคะอันนี้เป็นของเป็น Matte Bronzer อันนี้เป็นสี Light Clare นะคะตัวนี้เนี่ยคือเอามาใช้ปัดตอนนี้ดันใช้เป็นเหมือนปัดแก้มตรงนี้นะคะอาจจะเห็นปัดเป็นแก้มเข้ามาซึ่งมันจะดูเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงเหมือนจะแบบออกบรอนเซอร์ออกแบบเป็นปัดแก้มอะไรเงี้ยซึ่งสีมันสวยอะดันชอบมากเลยให้ไปลองสีดูก็ได้อันนี้รู้สึกจะมีให้เลือกหลายสีแต่ดันว่าสีนี้มันไม่ดำเกินไปไม่น้ำตาลเกินไปแล้วก็ดูแบบเข้ากับผิวได้ง่ายอะเห็นลิปไหมคะวันนี้อาจจะดูเฮ้ยพี่แตนทำไมปากดำไม่ใช่นะคะคือแบบตั้งใจจริงๆเนี่ยคือแตนเห็นรูปของพลอยเชอร์มานอยู่รูปหนึ่งที่เขาทาลิปออกสีแบบเข้มๆเทาๆแมตต์ๆแบบนี้แล้วก็เลยอยากได้เพราะว่าแตนกะว่าจะแต่งหน้าลุคนั้นแต่ว่าวันนี้เอามาโชว์ก่อนละกันลิปที่แตนทาวันนี้นะคะเป็นของ Supermar Matte Liquid Lipstick เป็นลิปสติกที่สาวๆน่าจะเห็นนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนเนี่ยแทบจะมีไว้ในครอบครองทุกสีแต่แตนเพิ่งได้มาลองก็คือว่าแตนเพิ่งไปซื้อมาแท่งนี้รู้สึกว่าอันนี้แตนซื้อนะคะ159บาทเป็นสี27มันเป็นสีน้ำตาลซึ่งออกเทาๆพอทาไปแล้วเนี่ยแมตต์มากคือลิปมันสีสวยมากแล้วก็แมตต์แบบอันนี้คือแตนลองทาที่มือนะคะไม่ออกค่ะแต่เวลาลบเนี่ยต้องใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางแต่ลองลบด้วยน้ำแล้วไม่ออกค่ะก็นะสีนี้ต่อมานะคะคอนแทคเลนส์ที่แตนใส่อยู่ตอนนี้คือก่อนหน้านี้แตนเคยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งคือของ Maxim ซึ่งมันก็ออกแบบสีคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่ามันจะแบบแข็งกว่าหน่อยนึงแล้วอันนี้คือเพิ่งได้มาลองเป็นของ Mimi by Tony นะคะตัวนี้เป็นสีบราวน์สีจะเป็นแบบเหมือนมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตรงขอบมันจะเป็นดำๆอะค่ะแล้วตามันก็จะเป็นแบบใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติแต่ดูตาโตขึ้นมันจะชอบไซส์ที่มันเป็นแบบเท่ากับตาจริงตัวนี้จะอยู่ที่ 14.5 มิลนะคะอาจจะเหมือนใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าใส่แล้วไม่รู้สึกรำคาญคือแต่เป็นคนตาเล็กถ้าใส่พวกคอนแทคเลนส์ที่มันเป็นตาโตอะมันจะติดกับหนังตาบนหนังตาล่างซึ่งใส่แล้วรำคาญมากแต่อันนี้ไม่เลยใส่แล้วรู้สึกเหมือนใส่คอนแทคเลนส์ธรรมดาสายตาปกติแล้วก็ตามันโตขึ้นอะตามันดูแบลๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีมันดูสวยแบบเหมือนตัดขอบสีดำแล้วก็มีแบบเป็นน้ำตาลนิดนึงข้างในนะคะชอบอะตอนนี้คือใส่อันนี้ตลอดสำหรับบิวตี้ก็จบไปแล้วนะคะต่อมาที่แอคเซสซอรีกันดีกว่าอาจจะเห็นช่วงนี้แตนใส่แว่นอันนี้บ่อยแว่นอันนี้นะคะคือแตนไปซื้อมาอันนี้เป็นของ Forever 21ค่ะเขาลดอันนี้เหลือ190 บาทอ่ะคือจริงๆเนี่ยแตนไปเห็น Inspiration เนี่ยเป็นของ Ray-Ban แตนว่ามันเป็นทรงออกแนววินเทจพอใส่มันก็ดูเท่อะมันเข้ากับช่วงนี้โดยเฉพาะใส่กับแบบมีช็อกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบดูเท่ไปอีกแบบนึงโอเคเท่ปะเรามาต่อกันดีกว่านะคะอีกแล้วคนน่าจะเห็นว่าแบบแตนใส่บ่อยเดี๋ยวจะลองให้ดูทุกไซส์เลยพอดีแตนมีหูอยู่3รูนะคะมี3ไซส์จะให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรคือมีสาวๆถามเข้ามาว่าต้มหูอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่สยามนะคะตลาดตอนกลางคืนนี่แหละคู่ละ29บาทไซส์ใหญ่ก็คือแตนว่ามันก็ใส่ได้อะใส่ง่ายมันจะออกดูแล้วแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะถ้าใส่สายใหญ่มันจะดูแบบเป็นผู้หญิงเชียวๆเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างนี้สำหรับไซส์กลางนะคะประมาณนี้มันจะดูแนวขึ้นมาหน่อยนึงตามนี้นี่คือไซส์กลางสำหรับไซส์เล็กไซส์เล็กอันนี้คือแบบแนวเลยแหละเวลาใส่ต้องแต่งตัวออกแนวๆหน่อยนึงนะอันนี้คือไซส์เล็กใส่แว่นเข้าไปแต่ว่าอันนี้ก็มีไว้หมดเลยเพราะว่าชอบตอนนี้คือชอบต้องหูห่วงมากๆเรายังอยู่ที่แอคเซสซอรีกันนะคะทิ้งอีกแล้วแหวน
ก็คือแหวน2วงนี้นะคะตันไปได้มาที่สยามตอนกลางคืนเหมือนกันร้านเขาจะขายแบบพวกเครื่องประดับอ่ะอยู่ตรงหน้าลีโดก่อนจะถึงวสันอันนี้วงละ200บาทอันนี้ตันยังไม่แน่ใจตันถามลุงลุงบอกว่าไม่ดำเดี๋ยวรอดูอาจจะไม่ดำแต่ว่าก็ไม่ได้เงาแต่ว่ามาใส่เล่นอย่างเงี้ยค่ะตันว่ามันสวยดีนะเนี่ยต่อมานะคะมาที่รองเท้าชิงนี่คุณเนี่ยจะเห็นแตนใส่นะคะแล้วก็ลงในInstagram ของแตนเป็นของ H&M สวยมากน่ารักมากใส่แล้วไม่เมื่อยแต่ว่ารองเท้าแบบนี้มันแตนชอบเจ็บเพราะว่ามันจะแบบเวลาเดินแล้วมันจะแบบถูๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยจะต้องแบบแปะพลาสเตอร์ส้นเขาเป็นแบบเหมือนหนานิดนึงอะไรเงี้ยใส่ขึ้นมาสวยมากสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทริงคือตอนนี้มาเหมือนชอบทำเล็บพวกแบบทาเล็บเจลอันนี้คือเล็บต่อนะเป็น PVC แล้วก็ทาเป็นเจลทับลงไปนี้เป็นลายแบบหินอ่อนร้านนี้ที่ตันทำมาชื่อว่า Nail It Tokyo อะค่ะที่มันจะอยู่ในพวกแบบ BTS ต่างๆตอนนี้เขามี BTS หมอชิดช่องดนซีแล้วก็อาลีเลว2ดีอะค่ะต้องโทรจองนะคะเพราะว่าคนทำเยอะมากมันสะดวกคือเรานั่ง BTS ไปแล้วเราไม่ต้องลงไปเดินอะไรก็แล้วแต่เราเข้าไปที่ร้านเลยแต่ว่าต้องโทรจองก่อนบอกเลยแล้วก็อันนี้เมื่อวานไปเดินสวนจตุจักรมานะคะแล้วก็ตอนนี้คือชอบใบนี้มากมันแบบเป็นใบที่ Instagram มากเหมาะกับการเอามาเป็นแบบแฟลตเลแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะเห็นมีใบนี้เนาะในรูปของแตนบ้างเพราะว่าแตนไปซื้อมาอันนี้นะคะก้านละ90บาทแตนเคยไปเห็นมาที่เซ็นทรัลก้านละ295บาทเดี๋ยวเอามาดูกันว่าแตนจะได้ใช้อะไรมั้งไหมก็จบไปแล้วนะคะกับเฟเวอร์เรทของเดือนพฤษภาคมนะคะแต่หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนอะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามมีคอมเมนต์นะคะก็เขียนไว้ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวแตนจะมาอ่านเนาะแตนตอบแน่นอนผลิตภัณฑ์ไหนเป็นยังไงซื้อที่ไหนยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแตนมี Facebook Page นะคะชื่อว่า Wear to Work Style แล้วก็ Instagram ของแตนนะคะแตน _ Wear to Work Style แตนก็จะมีโพสต์แบบ Outfit of the Day นะคะชุดที่แตนใส่ไปทำงานอะไรแบบนี้นู่นนั่นนี่เนาะก็ยังไงลองเข้าไปดูนะคะสำหรับสาวๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูก็อย่าลืม Subscribe นะคะกดเลยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แตนลาไปก่อนแล้วแล้วรอดูนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกันเนาะวันนี้แตนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย